ันนี้กะว่าจะมารีวิวรถคอกคันนี้ซะหน่อยเต็มมานี่แล้วมานี่เดี๋ยวจะให้ดูสาเหตุที่จะมารีวิวนะไม่ได้เกี่ยวกับสาเหตุล้อไม่ตรงกันคือจะบอกให้อะไรครับมานี่มีโทรศัพท์มาป่ะเอาอะไรก็ได้เอานี่ก็ได้เองดูล้อเองดูนะวัดจากซุ้มล้อวัดจากล้อเองว่าจะล้อหลังเนี่ยมองง่ายๆเลยว่ามันไม่แตกต่างแต่ว่าวัดจากซุ้มล้อแล้วกันง่ายๆดูนะซุ้มล้อเองอยู่ขนาดนี้แล้วเองบอกว่าไปลื่นมาแล้วรถพี่เคยเป็นแล้วมันเป็นเพราะอะไรสะดือใช่ไหมแล้วเองดูแล้วเองดูสะดือแหนบเองขาดข้างงูน่ะล้อมันถอยหลังรถพี่เคยเป็นเขาลื้อมาแล้วอ่ะไม่เชื่อเหอะไปถอดลื้อมาใหม่สะดือแหนบขาด 100% ไอ้เหี้ยผลไม้ทุบไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวล้อถอยหลังแล้วรถเองไม่มีตัวรัดสายรัดแหนบด้วยเห็นมั้ยเห็นซุ้มล้อข้างหลังมั้ยเล็กเห็นมั้ยข้างหลังเนี่ยซุ้มติดเลยใช่ป่ะข้างหน้าหางโหวกับล้อพี่เคยเป็นจริงๆต้องมันต้องบิดเพราะว่ารถเองอ่ะอิงวิ่งเอียงข้างวันนั้นพี่เห็นน่ะคือพูดง่ายๆเลยว่าเองไปถอดล้อนี้ดูแล้วกันแล้วก็เอาแหนบเอาอะไรย้อยลงมาหมดเลยคือสะดือแหนบเนี่ยบางทีมันร้อยมาทั้งเส้นเลยสะดือแหนบเนี่ยจริงๆอ่ะมันขาดข้างบนมันขาดตรงหัวตุ่มจริงๆของวิโก้มันจะเป็นไอ้น็อตสะดือใหญ่นะจริงๆมันไม่ขาดง่ายแต่ว่าบางทีเราอาจจะไปยันเนินไปชนเนินหรือไปชนอะไรใต้ตายสะแลกมันอ่ะมันก็ทําให้สะดือแหนบขาดได้พอสะดือแหนบขาดปุ๊บรถมันล้อมันจะถอยหลังนั่นเองพอล้อถอยหลังปุ๊บรถเองจะวิ่งเอียงแบบเนี้ยมันจะเอียงตูดจะลงข้างถนนหน้าอยู่บนถนนแต่ตูดอยู่ลงข้างถนนพูดง่ายๆเลยข้างนี้มีปัญหาเองไปถอดดูใหม่แล้วกันแต่ถ้าเปลี่ยนสะดือแนะนำให้เปลี่ยนทีเดียว2ล้อเลยอย่าไปเปลี่ยนทีเดียวอย่าไปเปลี่ยนล้อเดียวใช่ถอดออกมาใหม่สะดือแหนบขาดแน่นอนรถล้อถอยหลังอยู่ขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยไม่เท่ากันเห็นปั๊บก็รู้แล้วทีแรกอะพี่ไม่รู้หรอกไม่มีประสบการณ์ตรงนี้รถพี่อะเคยเป็นวิ่งแล้วเอียงข้างคือไอ้จ่าบอล103ไม่ใช่บอลเราอะมันวิ่งตามตูดแล้วมันก็บอกพี่ไก่ทำไมรถพี่ไก่วิ่งตูดลงข้างถนนอย่างนั้นอะพี่บอกเฮ้ยรถพี่ไม่เคยลงข้างถนนไม่เคยเป็นไรแต่พอเวลาขับมันก็ตรงเนาะขับมันก็ไม่รู้สึกขับเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งวันนั้นอ่ะมันเริ่มเข่าเกียร์มันเริ่มดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเวลาเราออกตัวมันจะกึกกักหน่อยๆแต่รถเองเบาเนี่ยไม่มีผลเท่าไหร่แต่ถ้ารถเองหนักอ่ะเองจะรู้สึกเลยว่าเวลาจะโยกเข่าเกียร์เดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันจะกึกข้างหลังหน่อยๆพอวันนั้นอ่ะพี่ไปจอดบ้านพี่นกเขาเดินมาดูบอกพี่นกมาดูล้อหลังผมหน่อยมันเป็นอะไรผมเข้าเกียร์แล้วมันดังไปดังมาพี่นกยืนมองเพราะพี่นกเนี่ยเขาเป็นช่างแล้วเขาค่อนข้างที่จะรู้พอเขามายืนมองปุ๊บเอ้ยสะดือแหนบขาดแล้วหนูเอ้ยเขาว่าอย่างงี้เออเพราะฉะนั้นล้อเองชัวร์ 100% เองไปดูล้อนู้นกับล้อนี้ไม่เท่ากันนี่นะห่างพอล้อสะดือแหนบขาดปุ๊บอ่ะมันจะเอียงทันทีรถอ่ะเวลาเราวิ่งตูดมันจะลงข้างถนนแต่หน้ามันจะอยู่ปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแต่อย่างที่เองบอกเลยข้างหน้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วสะดือแหนบขาดชัวร์เองไปถอดเลย2ล้อเปลี่ยนสะดือแหนบใหม่ใช้ได้เป๊ะสาเหตุมันคือสะดือแหนบขาดดูนะฮะไม่ได้ถอดชุดแหนบทรงลงมาเสร็จยิงสะดือออกบางทีไอ้สะดือแหนบอ่ะอย่างนี้เราซื้อสะดือไปให้มันเปลี่ยนใหม่ได้ดีกว่าก็ได้สะดือแหนบมันไหนก็ถอดแล้วไม่ได้อย่าไปใส่ของหนักเพราะถ้าเองใส่ของหนักปุ๊บเดี๋ยวล้อถ้าเกิดเองไปอัดหนักๆเข้าล้อเองจะถอยหลังพอถอยหลังที่นี่ตีซุ้มแล้วนะเออแหนบไปทำใหม่สะดือแหนบสะดือแหนบขาดกระดูล้อนี่มันเห็นไหมข้างนี้มันปกติเนี่ยล้อมันจะต้องอยู่อย่างเงี้ยเองดูเลยเห็นนะห่างโบเลยเห็นไหมข้างหน้าก็โอเคมันปกติแล้วข้างหลังดูเองดูข้างงูเนี่ยหลังเองมันชิดนั่นแหละคือเรียกว่าสะดือแหนบขาดสาเหตุมันเออโอเคนี่คันนี้เคยเห็นวันนั้นละมาแก้ปัญหาได้ที่นี่กระทะอาของอะไรเนี่ยถ้า MD นะครับ MD คันนี้เอาไว้สำหรับบรรทุกผลไม้นะฮะเคยวิ่งหนักสุดประมาณเท่าไหร่เนี่ยมาเต็ม3 ตัน 4 ตันนะฮะเป็นคอกเตี้ยนะฮะเอาไว้สำหรับบรรทุกนะครับไม่นี่เป็นคอกสูงแต่ว่าเวลาวิ่งผลไม้ใช้คอกสูงใช่ป่ะใช้คอกสูงคันนี้ก็มีของดีนะฮะผมจะให้ดูแอบส่องนิดนึงเนาะคันนี้ไม่น่าจะใช้เงินเยอะสักเท่าไหร่มืดไปหายนะฮะมืดไปหายนิดนึงผมให้ดูนิดนึงนะมืดไปหายมองไม่เห็นผมไม่ได้เปิดกล้องไว้มีปั๊มลมนะฮะตัวนี้โอเครถคันนี้เอาไว้สำหรับปรับปรุงแต่งเอาไว้สำหรับวิ่งผลไม้ได้อะไรได้นะฮะรถคอกเตียคันนี้ก็แต่งมาไม่เยอะนะคอกก็ประมาณ 5,000 ล้อก็ประมาณล้อคุ้มเท่าไหร่ MD เนี่ยเคยจำได้ไหม MD มัน 4,000 4,000 กว่าใช่ไหมแล้วก็เสริมแหนบเข้าไปนะฮะเป็นรถบรรทุกแบบว่าไม่ได้จัดหนักจัดโหดอะไรนะครับก็ล้อประมาณ 4-5,000 คอกก็ประมาณ 5,000 เหมือนของเฮียโอนี่แหละฮะอันนี้เป็นคอกเตียธรรมดาส่วนแหนบก็
แนบก็จะอยู่ประมาณ2 4 5ตัว6ตัว5ตัวนะซื้อ5ตัวก็ประมาณตัวละ500กว่าบาทคู่นึงก็2ข้างนั้นก็ประมาณ10ตัว10ตัวก็ 5,000 กว่าบาทเห็นมั้ยเนี่ยมองไม่เห็นหายแล้วมอเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนไอ้ปลาเขียวอยู่ตรงนี้ก็ไอ้ปลาเขียวดังแสบหูน่าดูไอ้ปลาเขียวนี่นะฮะวันนั้นเคยได้ยินเสียงละเดี๋ยวให้ดูนิดนึงจะมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยก้มไปมองเห็นมั้ยไม่เห็นแล้วมันมืดหายโอ้เสียดายปากเขียวอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคนี่แหละครับเดี๋ยวไปแก้นะฮะอันนี้คือสาเหตุที่รถวิ่งแล้วมันไม่ตรงนะครับถ้าเพื่อนๆลองเอาไปเป็นวิทยาทานดูลองสังเกตรถตัวเองดูด้วยนะครับถ้าว่าสแลกขาดเนี่ยนะไอ้น็อตสะดือแหนบขาดเนี่ยนะครับล้อซุ้มหน้าซุ้มหลังจะไม่เท่ากันนะฮะเห็นไหมฮะข้างหน้าจะห่างเยอะเลยซึ่งเราต้องสังเกตล้อนี้กับล้อนู้นครับนะฮะล้อข้างนี้ห่างเยอะมากนะครับนะฮะซึ่งล้อมันถอยหลังมาส่วนล้อข้างนี้นะครับก็จะอยู่แบบปกตินะฮะเพราะว่าถ้า2ล้อไม่เท่ากันนี่ไม่ได้ครับเพราะกระบะเขาออกแบบมาเท่ากันเห็นไหมฮะมันต้องแบบนี้อันนี้คือมาตรฐานโอเค